ช็อกทั่วโลกสาเหตุนักแสดงดังระดับตำนานจากไปอย่างสงบวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาแฟนๆทั่วโลกต้องสะเทือนใจเมื่อทราบข่าวว่าแมทธิวเพอร์รี่หนึ่งในนักแสดงจากซีรีส์ชื่อดัง Friends ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักขณะมีอายุได้เพียง54ปีมีรายงานว่าเพอร์ลี่ถูกพบอยู่ในอ่างน้ำร้อนภายในบ้านพักที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้ที่พบร่างของเพอร์ลี่ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้แมทธิวเพอร์ลี่เป็นที่รู้จักจากนักแสดงในบทบาทซัลเลอร์บิงผู้เชี่ยวชาญในซิทคอมดังเรื่อง Friends ของสถานีโทรทัศน์ NBC ที่ฉายนานถึง10ซีซั่นตั้งแต่ปีค.ศ. 1994ถึง 2004แหล่งข่าวรายงานว่าเพอร์รี่ต่อสู้กับภาวะติดยาแก้ปวดและแอลกอฮอล์มานานหลายปีโดยต้องเข้าร่วมในคลินิกฟื้นฟูหลายครั้งนอกจากนี้ในการพบกันของกลุ่มนักแสดง Friends ครั้งสุดท้ายเพอร์รี่ได้ยอมรับกับเพื่อนนักแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกว่าระหว่างการถ่ายทำนั้นเขามีอาการวิตกรุนแรงทุกคืนอย่างไรก็ตามในที่เกิดเหตุไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใดยังไงทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแมทธิวเพอร์รี่มาณที่นี้ด้วยค่ะ